ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับก็แอดมินก็มัวไปแต่ไปทําคลิปให้คนอื่นนะครับหลังจากที่น่าจะเห็นกันไปตามสื่อต่างๆนะครับไม่ได้มีเวลาทําคลิปให้ตัวเองเลยนะฮะก็ทิ้งยาวอีกแล้วนะฮะทั้งที่ก็จริงๆก็มีเรื่องจะเขียนนะครับผมก็ต้องขอัยอีกครั้งนะครับช่วงนี้ปั่นปวดมากนะครับก็อัปเดตสถานการณ์ของเรือหลวงสุโขไทยที่ตางลงนะครับก็ช่วงหลังก็จะมี ข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานใหม่โผล่ขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแม้เราจะยืนยันว่าเรายังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับถึงสาเหตุของการอับปางในครั้งนี้นะครับว่าเกิดจากอะไรแต่อีกอย่างหนึ่งที่เรายืนยันได้เช่นกันก็คือว่าคลื่นลมในทะเลแล้วก็สภาพอากาศนะครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทําให้เรือลบแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเรือลบที่มีมาตรฐานการสร้างระดับนี้แล้วก็การวิจยงานที่นานแบบนี้เนี่ย จะจมลงได้นะครับจะต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนอาจจะมีความผิดพลาดหรือมีความไม่ปกติของหลายๆปัจจัยเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันประกอบกันเนี่ยก็ทําให้มันเกิดภาวะที่แก้ไขไม่ได้ควบคุมไม่ได้จนทําให้เรือเนี่ยล่มในที่สุดนะครับคราวนี้เนี่ยมันมีหลักฐานที่น่าสนใจนะครับรวมถึงหลักฐานที่ ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเป็นหลักฐานที่ออกมาจากปากของผู้รอดชีวิตโดยตรงเลยซึ่งก็คือเป็นผู้ที่อยู่หน้าง,งานนะครับแม้ว่าผู้รอดชีวิตเหล่านี้นะครับจะไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการปฏิบัติงานนะครับแต่ว่าภาพหน้าง,งานที่เขาเห็นเนี่ยก็พอที่จะเป็นจิ๊กซอว์บางส่วนที่จะมาต่อเติมภาพในภาพใหญ่ได้นะครับทําให้เราเห็นถึงไทม์ไลน์แล้วก็เห็นถึงช่วงเวลาวิกฤตที่เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเริ่มประสบปัญหาจนถึงเรือจมได้ หลักฐานทั้งหมดในต,ตอนนี้นะครับเริ่มชี้ไปที่การมีข้อสมนติฐานใหม่นะครับก็คือการที่เรือเนี่ยอาจจะมีน้ําเข้าจากภาวะที่ไม่ปกติคราวน,นี้หลักฐานเนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างตรงกับการถแถลงของผู้บชญชาการฐานเรือนะครับซึ่งมีการถแถลงไปเมื่อ2วันก่อนซึ่งท่านก็บอกนะครับว่ามีน้ําพัดเข้ามาจากทางด้านหน้าของเรือนะครับและโดยเฉพาะยิ่งนะครับหลักฐานเนี้ย ระบุชัดเจนเลยละครับจากคำสัมภาษณ์ของลูกเรือที่รอดชีวิตนะครับโดยบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มซึมเข้าถังใต้เรือนะครับแล้วก็มีการเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยเคลื่อนเข้าไปนะครับพยายามสูบซึ่งอันนี้ก็หมายถึงมีการพยายามควบคุมความเสียหายแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงการปิดประตูน้ำน,นะครับอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเปลี่ยนที่ข้ามไปก่อนแต่ น้ำนะครับก็เข้ามาขึ้นเรือนะครับแล้วก็เกิดไฟไหม้ของเรือเกิดไฟไหม้ที่เรือด้วยนะครับแต่ว่าก็ดับได้ด้วยสารคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้บอกสาเหตุนะครับว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าไฟไหม้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นผลให้น้ำเนี่ยเข้าเรือได้นะครับอันนี้เป็นคําสัมภาษณ์ของลูกเรือที่รอดชีวิตนะครับจากเรือหลวงสุโขทัยนะครับที่สัมภาษณ์ในรายการเข้มข่าวใหญ่ของ p p t v HD 36กนะครับก็เดี๋ยวลองไปชมกันได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ข้างล่างนะครับ ตรงนี้อย่างที่เราวิเคราะห์ไปนะครับก็คือว่าน้ําเข้าจากด้านหน้าเรือเนี่ยยากมากที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมี2ทางเท่านั้นน่ยที่จะเข้าได้นะครับก็คือว่าเข้าจากประตูกั้นน้ําเข้าจากประตูกั้นน้ำนะครับหรือว่าฝาแฮชซึ่งอาจจะไม่ได้ปิดหรือชํารุดนะครับจนปิดไม่ได้นะครับหรือว่าเรืออาจจะแตกนะครับอันเนี้ยต้องมาดูนะครับว่าสาเหตุไหนนะครับคราวนี้มาพิจารณาจากคำสัมภาษณ์เนี่ยโดยเฉพาะคำสัมภาษณ์ที่บอกว่าน้ำเนี่ยเข้าจากใต้เรือนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงด้านล่างของเรือ แล้วก็จากข้อมูลจากหลายแหละนะครับน่าจะค่อนข้างมั่นใจได้ว่าหนึ่งในสาเหตุที่น้ําเข้าเรือเนี่ยน่าจะมีการผิดปกติบางอย่างนะครับบริเวณกันเบของปืน76ข2ด้านหน้าของเรือนะครับแต่ความผิดปกติเนี่ยไม่น่าจะเป็นรอยแตกของฝาครอบป,ปืนนะครับที่มีหลายท่านตั้งข้อสงสัยกันมานะครับเนื่องจากว่าถ้ามีรอยแตกนั้นจริงเนี่ยช่องว่างก็น้อยเกินกว่าที่น้ําจะพัดเข้ามาได้นะครับรวมถึง ถึงน้ําจะพัดเข้ามาได้จริงเนี่ยน้ำก็ไม่น่าจะมีปริมาณมากจนถึงขั้นทําให้เรือเนี่ยล่มภายในเวลาอันรวดเร็วแบบนี้ได้แต่ก็น่าจะเป็นความผิดปกติหรือการแตกของตัวเรือในด้านอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในส่วนของตัวเรือนะครับในบริเวณแนวน้ําหรือใต้น้านะครับซึ่งถ้าเป็นจริงนะครับอันนี้ย้ําว่าถ้าเป็นจริงนะครับเราใช้สมมติฐานนะครับมาแล้วก็พิจารนณา,นานครับแล้วก็วิเคราะห์ถ้าเป็นจริงเนี่ย เราจะไม่เห็นความเสียหายนะครับจากภาพถ่ายที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับเพราะว่ารอยแตกด้านซ้ายเนี่ยมันจะมิดน้ําไปนะครับเพราะว่าเรือเอียงไปทางซ้ายดังนั้นหลักฐานที่ดีที่สุดที่จะยืนยันคําพูดของทั้งประจําเรือนะครับแล้วก็การวิเคราะห์นี่นะครับก็คือการสำรวจซากเรือซึ่งตอนนี้นะครับกองทัพเรือเนี่ยส่งยานซีฟ็อก์ครับจากเรือหลวงบางระจันนะครับซึ่งก็เป็นเรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยซึ่งโดยปกติเนี่ยยานนี้นะครับก็จะเป็นยานใต้น้ำาไว้สำหรับเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับไปสํารวจ ตรงนี้เนี่ยน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้ามีการเปิดเผยออกมาแล้วก็จะยืนยันได้ว่าคําพูดของประจำเรือเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับทั้งนี้นะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าเรือเนี่ยแตกตรงไหนแล้วก็แตกเท่าไหร่แล้วครับจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการเนี่ยคำถามที่อาจจะต้องถามก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเรือนแตกได้อย่างไรนะครับคําพูดต่อไปนี้เนี่ยแม้ไม่ใช่ข้อสรุปนะครับที่เราจะพูดต่อไปนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้วิเคราะห์จากสมมติฐานนะครับว่ามีเรือแตกเนี่ย ก็ต้องอนุมานว่า,าต้องเกิดภาวะบางอย่างที่ไม่ปกติต่อตัวเรือนะครับเพราะว่าถ้าตัวเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยลำพังความแรงของคลื่นที่ซัดมาเนี่ยมีโอกาสน้อยนะครับที่จะทาให้เรือนแตกได้นอกจากคลื่นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีปัจจัยเสริมเพิ่มเติมเข้ามาแน่นอนนะครับเช่นเรือเนี่ยไปชนวัตถุอะไรหรือเปล่านะครับมีความเสียหายใดเกิดกับตัวเรือก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับหรือว่าเหล็กของเรือนเนี่ยได้รับการซ่อมบารุงครบถ้วนหรือไม่นะครับ ถ้าเรือชนกับวัตถุก็ต้องมาดูว่าชนกับวัตถุใดนะครับทั้งนี้ในบริเวณนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีหินโขกโกนะครับทำให้อาจจะเป็นวัตถุซึ่งอันนี้เรายัางไม่รู้นะครับเช่นทุ่นหรือว่าวัตถุบางอย่างใต้แนวน้านะครับอันนี้เราไม่ทราบจริงๆแต่ไม่ว่าจะนายก็ตามครับวัตถุนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวัตถุที่มีความแข็งเพียงพอแล้วก็มีขนาดใหญ่เพียงพอรวมถึงมีแรงกระแทกเพียงพอนะครับที่จะทําให้เกิดรอยแตกบนบนอ่บนตัวเรือนะครับซึ่งตัวเรือเนี่ยเป็นเหล็กที่หนามาก แต่ถ้าเป็นปัจจัยอื่นนะครับอย่างเช่นปัจจัยของเหล็กของเรือเองเนี่ยก็คือต้องมาดูว่าการซ่อมบำรุงที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานการตรวจสภาพของเรืออย่างไรบ้างนะครับมีการซ่อมบำรุงตัวเรือมากน้อยแค่ไหนเรือมีประวัติอุบัติเหตุอย่างไรนะครับแล้วก็ได้รับการซ่อมทําอย่างครบถ้วนหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับแล้วก็การวิเคราะห์เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ถือว่าน่าเชื่อถือเพียงพอจากคําสัมภาษณ์ของประจำเรือแล้วก็การแถลงการของกองทัพเรือเนี่ยก็จะ ยังตันอยู่ตรงนี้อยู่นะครับยกเว้นจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ก็มีพลวัตของเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ย่อยๆให้ได้น่าพูดถึงกันนะครับเช่นมีข้อกล่าวหาแล้วก็ข้อสนิษฐานนะครับว่าถ้าเรือประจวบเนี่ยปฏิเสธไม่ให้เรือหลวงสุขโขทัยเนี่ยเข้าเทียบเรือหรือเปล่านะครับจนในท่าของท่าประจวบซึ่งเป็นท่าเอกชนนะฮะเอ่อแคปแชทมาโชว์นะครับก็เป็นแชตที่คุยกับต้นเรือนะครับก็กลายเป็นว่า เรือโดดสุโขทัยเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปในท่าเพื่อหลบมรสุมแล้วก็ทําการซ่อมแซมหรือว่าจัดการความเสียหายเองนะครับก็เป็นการตัดสินใจของเรือครับอันนี้หลักฐานนียน่าจะชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ท่าปฏิเสธคราวนี้ก็ต้องมาดูว่านะครับด้วยปัจจัยอะไรที่ทําให้เรือเนี่ยตัดสินใจไม่เข้าไปที่ท่าประจวบหรืออาจจะไปเข้าที่ท่าบางสะพานหรือเข้าที่ท่าบางสะพานเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับถึงเข้าไม่ได้ แล้วทำไมนะครับถึงมีข่าวว่าเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยถูกสั่งให้หันหัวกลับไปที่สัตหีบทั้งๆท,ที่เรือเนี่ยเริ่มประสบปัญหาแล้วก็เริ่มมีน้ำเข้าเรือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่เ,เริ่มชี้ไปทางนี้นะครับก็ เอ่อทีเอฟยังคิดว่าอาจจะยังไม่น่าเชื่อถือเพียงพอหรือว่าอาจจะต้องรอการยืนยันอีกครั้งนึงครับถึงจะเอามาพิจารณาได้แต่ณปัจจุบันนวินาทีนี้นะครับก็ขอเป็นการวิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยมีหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะมีวิเคราะห์กันใหม่ครับซึ่งตอนนี้เริ่มมีหลักฐานจากสื่อต่างๆแล้วก็จากเอ่อการอ่ให้การนะครับของประจำเรือต่างๆเข้มามามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนว่องการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็รออตตติดาม่ไป